ไปย้ายซุปเปอร์เซิร์ฟชุบนี่โอ้ยบ๊อบสี่ครับเออทำไงครับใช้ท่านี่เห็นไหมเราแค่รอกดการ์ดมันจะมีคำว่ากู๊ดกับแบดด้วยเวลาขึ้นมาเนี่ยครับแอคทีฟกับสเปเชียลที่ท่าไม่ตายเอาไปท่าไม่ตายสุดยอดเอานิ่งไปเลยแล้วกันย้าคนเดิมฮิตังอาชิเรียบร้อยครับเติมเงินถูกต้องไลน์อีลักตี้ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมุติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือทั้งหมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับนี่ครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เรียกว่าได้ไฮคิวทอสเดอะดีมนะครับผมวันนี้ก็จะบอกการรีไอดีแล้วก็เคลียร์ตัวละครที่ควรเปิดแล้วก็รีวิวระบบการเล่นแล้วก็พูดแบบให้เข้าใจระบบเกมง่ายๆนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกก่อนว่าเล่นไปทั้งหมดประมาณ2ด้านครับมันก็จะให้เรามาเปิดกาชาเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นทีมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยขึ้นเทียร์ก่อนนี่จะมีอยู่ทั้งหมดก็คือ6ตัวละครนะครับแต่ว่าจริงๆได้ประมาณ 4-5 ตัวก็คือเทพมากแล้ว WSMB แล้วก็ตำแหน่งอ่ะถ้าเกิดมันเขียนไม่เหมือนกันก็คือมันทำคนละหน้าที่นะครับเดี๋ยวมีจะขออธิบายอีกทีนึงอันดับแรกคือเขาจะให้ไปตั๋วมาใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเลือกเราสามารถกดรับได้ซึ่งมีเช็คดูแลมีหมดเลยอย่างเช่นตัวแรกโอคิคาวะนี่ก็มีครับแล้วก็เทสซูโร่นี่ก็มีแล้วก็เอสคาเงยามะก็มีแล้วก็เป็นในส่วนเทนจิฟูตาคุจิแล้วก็ทากาโนบุเอ็มบีพวกนี้มีหมดนะครับตรงนี้จะไม่มีตัวเดียวคือตัวที่2นะครับวากาโตชินะตรงนี้จะไม่มีนะครับนั่นหมายความว่ามีก็ขออนุญาตแนะนำเพื่อนๆให้เปิดตู้ไหนใช่ไหมครับพระเอกตู้นี้ไม่ติดเทียร์เซฟนอกนะครับมันคือถ้าเกิดเปิดตอนนี้มันก็เก่งแหละแต่คือเซฟนอกมันเก่งกว่าเยอะมันมีตัวเก่งกว่ามีก็เลยขออนุญาตแนะนำนะครับ5ตัวละครเอ้ย6ตัวละครดิที่เพื่อนๆควรหาเพราะว่าต่อให้ผ่านไปยังไงมันก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับในส่วนการเปิดตัวไหนเปิดตู้ไหนใช่ไหมครับมีขออนุญาตแนะนำให้เปิดตู้แรกเลยครับคาเงะยามะเพราะว่าตัวนี้ก็ยังติดเทียยาวอยู่ NS เลยนะครับซึ่งการที่จะเปิดเขาเนี่ยก็คือเปิด200โลถูกไหมเราก็จะได้การันตีมาแต่ในก่อนหน้านี้เราอาจจะเปิดอาจจะมีออกก็ให้ทำไงครับก็เพื่อนๆเปิดไปก็ให้ได้6ตัวนี้บางทีเพื่อนๆอาจจะเปิดได้2ตัวเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปเลือกตัวที่ไม่มีแค่นั้นเองครับอย่าเพิ่งไปเลือกอันนี้เมียนามอย่าเพิ่งไปเลือกครับรอเราเปิดให้มันครบๆก่อนอาจจะได้2ใน3แล้วค่อยไปเลือกตัวที่4แค่นี้ก็คือเก่งแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดเกลือเลยละกันเปิดทีเผอเลยไฮคิวไอ้อย่างนี้เกลือหมดเลยครับไม่มีทองเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสมเป็นหมีนะครับเฮ้ยได้ตัวลุงมาตัวหนึ่งแต่มันไม่ได้ติดเทียนะตัวเนี้ยได้เจ้ายูมานะครับแต่ยูไม่ติดนะเนี่ยก็ให้เพื่อนๆพยายามเปิดให้ได้ครับสักตัว2ตัวแค่นั้นเองถ้าตามความคิดเห็นหมีนะให้เปิดได้ออกตัวหนึ่งหรือสองตัวถ้าเกิดขี้เกียจรีก็เอาตัวหนึ่งก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกเอาอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเลือกตัวที่เราขาดตำแหน่งไหนก็เลือกไปแค่นั้นเองครับเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะเทียให้ดูนะครับว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีตัวไหนที่เป็นเทียเอ็ดบ้างนะครับนี่คือตัวบล็อกกลางนะครับอันดับที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับก็เป็นในส่วน T0 ซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าเราควรเอาตัวไหนนี่ T0 แต่บางตัวยังไม่เข้านะถ้าตัวไหนไม่เข้าก็จะอยู่ T1ก็เอาตัวนั้นไปแต่ว่าไอ้6ตัวที่มีแนะนำอันนั้นใช้ยาวนะครับอันนี้ลีบิโลอันดับที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับนี่เป็นส่วนวิงสไปเกอร์ก็คือปีกนะครับเพราะแบบปีกก็คือแบบบางทีมีลูกตกลงมาแฉลบซ้ายแฉลบขวาพวกนี้มันจะมีโอกาสรับได้มากสุดประมาณนี้นะครับส่วนมิดเดิลบล็อกเกอร์ก็คือตำแหน่งบล็อกกลางนั่นเองนะครับพวกนี้ก็จะเก่งสุดนะครับประมาณนี้ต่อไปเซตเตอร์ก็คือแนวหน้าไอคนที่มันกระโดดอยู่ตรงหน้าตะข่ายอ่ะหมีก็ไม่ค่อยถนัดกีฬาวอลเลย์บอลนะเพราะหมีไม่ค่อยชอบกีฬานี้เท่าไหร่แต่พอรู้กฎเพราะว่าเคยไปสนามวอลเลย์เพราะว่าเด็กคนนึงไปนั่งเชียร์น้องเขาอะไรประมาณนี้นะก็พอรู้ระบบหน่อยนะครับเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าการเล่นมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำตำแหน่งต่างๆเลยแล้วกันนะครับ
WS เนี่ยคือตัวตบหลักของทีมก็คือที่มันอยู่ข้างหน้าเลย WS ก็พวกตัวนี้ครับเนี่ยนะที่มีตำแหน่งเขาว่า WS มันก็อยู่แนวหน้าเป็นคอยคนตบลูกให้เราต่อไป WS กับ MB WS กับ MB คือตัวนี้ครับ MB เห็นป่ะแล้วก็ WS ก็เป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับนี่ตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่จะได้บล็อกทั้งบล็อกทั้งตบเลยทั้งบล็อกทั้งตบแต่ว่า WS จะทำหน้าที่สังหารมากกว่านะครับแล้วก็เป็นในส่วนตัว Sนี่ตัว F จะเป็นตัวเสิร์ฟครับนี่เห็นมาท่าเขาก็บอกแล้วว่าผมพร้อมจะเสิร์ฟผมมาเสิร์ฟอย่างเดียวเลยนะ F เสิร์ฟดีรับบอลดีตำแหน่งนี้ได้เซตบอลบ่อยนะครับก็เราควรจัดตำแหน่งหาตัวละครที่มีสเตตัสสูงด้วยนะครับช่วยได้เยอะก็ประมาณนี้ครับวิธีการเล่นก็คือเพื่อนๆพยายามเปิดอ่ะตัวที่เป็นเทียร์ S เนี่ยให้มันครบตำแหน่งแค่นี้ก็จบแล้วเกมนี้มันเล่นยังไงคือมันเล่นของมันเองครับแค่เรากดการ์ดเดี๋ยวมีพาขออนุญาตไปเล่นให้ดูนะครับคือมีดูนะมันเล่นง่ายกว่าที่คิดนะมันไม่ได้เล่นยากแบบต้องเดินเองเหมือนแสลงดังอ่ะแสลงดังมันต้องเดินเองอ่ะอันนี้ไม่ต้องเลยครับอันนี้แค่แบบกดการ์ดรออะไรแบบเนี้ยมันเข้าไปเล่นยังไงวะเนี้ยมันยังไงโออ่าเพื่อนๆก็อย่าลืมพยายามลงตำแหน่งครับให้มันบาลานซ์ด้วยนะครับพยายามหาตัวเก่งแต่ละตำแหน่งเอามาอยู่นะครับเกมนี้เก่งตำแหน่งเดียวไม่ได้ต้องเก่งทุกตำแหน่งนะครับยิ่งเก่งทุกตำแหน่งเราก็ยิ่งได้เปรียบนะครับฮินาตะไชโยไอโชโยพระเอกนะครับต้องมีเรื่องนี้มีไม่เคยดูสนุกไหมใครที่เป็นแฟนคลับไฮคิวมาบอกมีหน่อยเรื่องนี้สนุกไหมถ้าสนุกเดี๋ยวมีจะดูเฮ้ยมีดูหมดเลยนะบอลคุรุโกะบอลบาสอ่ะบอลคุรุโกะดูหมดครับแสลนดังขนาดไอ้นั่นน่ะ Princess of Tennis หมียังดูเลยที่มันตบเดี๋ยวนี้ขยายร่างอ่ะตบทีอุกกาบาตลงโลกอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันเวอร์มั้ยเฮ้ยลืมขออภัยครับเสียลูกแน่ไอ้เห็นมั้ยจะเป็นตัวเสิร์ฟเห็นมั้ยเสิร์ฟเสร็จแล้วเค้าก็จะนี่รับไม่ได้ก็จะเสียเซตไปเราก็จะได้แต้มนะครับโอ้โหคือเกมมันเล่นง่ายนะจริงๆคือ NPC มันจะอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งของมันอยู่แล้วครับเราแค่กดการ์ดเห็นมั้ยนี่เราจะส่งให้ใครอ่ะเอานู่นแล้วกันรับ4เหมือนกันเลยไม่ต่างกันไปย้ายซุปเปอร์เซิร์ฟชุบนี่โอ้ยบ๊อบ4ครับทำไงครับใช้ท่านี่เห็นมั้ยเราแค่รอกดการ์ดมันจะมีคำว่ากู๊ดกับแบดด้วยเวลาขึ้นมาเนี่ยครับแอคทีฟกับสเปเชียลที่ท่าไม่ตายเอาไปท่าไม่ตายสุดยอดเอานิ่นไปเลยแล้วกันย้าคนเดิมฮิตังอาชิเรียบร้อยครับเราต้องพยายามเล็งจุดอ่อนของทีมตรงข้ามเราอะว่าตรงไหนเราสามารถแบบกดเสิร์ฟลงไปนะครับเอาแบบเสิร์ฟสเปเชียลของข้าไปเลยละกันอ้าวเฮ้ยทำไมเขาโกรธกันวะโอ้ยเสิร์ฟไกลครับย้อยไอชิปนี่โอ้โหลบ4ครับอ่าเห็นป่ะมันจะมีกดอันนี้มันกดได้แค่อันเดียวเห็นป่ะจะมีเปิดกับปิดโจมตีเร็วอาร์มี่เอาอันนี้แต่ว่าเราต้องรีบกดด้วยนะครับมันจะมีเวลาเห็นป่ะของเขามันขึ้นแบดเห็นป่ะถ้าขึ้นแบดกับกูดเนี่ยเพื่อนๆต้องกดกูดนะครับมันจะมีโอกาสลูกลงพื้นมากกว่าโหเรานำไป3คะแนนเลยครับทีมเรานี่แข็งแกร่งจริงเลยเอาไปสไปเซอร์ปังสเปเชียลเบื่อแล้วอุจพัชไอ้ยี่โอ้โหแล้วตัวเสิร์ฟเราเก่งจริงเลยเห็นป้าทั้งตำแหน่งตัวเสิร์ฟตัวเซตนะครับตัวมินเดิลกลางตัวตบทุกอย่างคือแบบมันต้องใช้หมดนะครับเอาสเปเชียลเอาใครดีทุกคนรับ4หมดเลยอะเอาตรงอันนี้แล้วกันเพราะอันนี้มันไม่ค่อยรับได้นะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันว้ายสไปเซอร์ปุ๊ชนี่แล้วมันก็รับได้อุ๊ยกดไม่ทันว่ะเอาอะไรดีเอานี่แล้วกันบล็อกนำแล้วกันครับบล็อกไม่ได้อย่าแล้วรับไม่ทันอันนี้มีกดผิดเห็นป่ะมันจะขึ้นกู๊ดกับแบดเราต้องกดกู๊ดนะครับแต่ว่าจังหวะถ้าเกิดลูกมันมาเร็วมันจะมีให้เรากดแค่แป๊บเดียวเรากดพลาดก็โดนประมาณนี้นะครับโอเวอร์แลสโอ้โหดูท่าเสิร์ฟเขาอะไรเนี่ยอันนี้มาเสิร์ฟออกไม่หรอเขาได้คะแนนหรออะไรครับเสิร์ฟออกเดี๋ยวได้คะแนนถูกแล้วครับเอาละ4คะแนนรับ4เท่ากันเลยส่งเป็นร้อยฮันเดอร์แลนด์โอ้มันลูกเสิร์ฟมันสู้ไอ้คนนั้นไม่ได้คนนั้นมันตบแรงมากค่ะเองคนรับนี่ไงบล็อกนำเห็นไหมครับถ้าเกิดเรากดถูกมันก็จะบล็อกนำเวลากดมันจะมีกู๊ดกับแบดเห็นไหมครับพยายามกดกู๊ดนะครับโอ้โหแบบทีมพระเอกมันแข่งกันจริงๆเลยหยุดเราไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหคือแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจว่าอันนี้เราตัวเริ่มมันก็อาจจะไม่มีท่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติเราเป็นตัวเทียร์เอสเอฟที่มีแนะนำเปิดนะมันจะมีท่าตบโอ้โหแรงแต่ไม่ได้แบบเวอร์แบบเป็นแบบปินออฟเทนนิสแบบตกทีเดียวลูกอุกกาบาตลงในเสาวิ่งหนีอะไรอย่างนั้นนะขยายตัวระเบิดลงโลกไม่มีนะตกลูกเทนนิสแยกออกจากกันแล้วก็ลงเน็ตพร้อมกันอะไรไม่มีนะ
ฮะต่อไปเป็นในส่วนการใส่โค้ดนะครับแล้วก็การรีไอดีกดตรงขวาบนนะครับกดบัญชีนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆเลื่อนลงมาเลยครับiOS ยังไม่มีให้ใส่นะแต่ว่าใส่ Android ได้โค้ดลงไว้ข้างล่างนะครับต่อไปเป็นในส่วนการรีไอดีก็กดคําว่ารีเซ็ตข้อมูลนะครับกดลบได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ลบบัญชีนี่รอ30วันไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้า ID Gate ด้วยนะครับอ้าวทำไมหลุดอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งกันอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเซฟปิดอ่ะก็เขาคงทำอะไรไม่ได้ครับโดนเขาถีบออกจากเซฟแล้วก็ขออนุญาตรีวิวเกมแต่เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับHiQ Toss The Dream สนุกนะถ้าใครชอบแนวแบบวอลเลย์บอลนะแล้วแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากเดินอ่ะแค่กดการ์ดให้ตรงแค่นี้ก็สนุกเกมเล่นง่ายครับขอแค่เข้าใจว่าเฮ้ยวอลเลย์บอลมันต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างอ๋อมีเซนเตอร์มีมิดเดิลกลางมีปีกซ้ายปีกขวาตำแหน่งตบบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วเจอกันนะครับ